ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญพบกับคุณผู้ฟังในตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับทางเลขาธิการสภาธุรกิจไทยเวียดนามคุณราเกซสิงห์ค่ะในช่วงที่2จะไปดูกันว่าตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าลงทุนทั้งเหนือทั้งใต้ของเวียดนามมีจุดไหนจังหวัดไหนอย่างไรบ้างรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆมาตรการจูงใจในการลงทุนโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในเวียดนามน่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้มีข่าวสารมาฝากกันก่อนค่ะยังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของความคืบหน้ารถไฟลาวจีนนะคะแต่ล่าสุดนี้ก็มีการประกาศแล้วเพราะวันที่2เป็นวันชาติเขาก็จะเปิดแต่ว่าที่จะเปิดอย่างเป็นทางการให้บริการเนี่ยก็คือ3ธันวาคมนี้ค่ะก็จะให้บริการในประเทศก่อน2เที่ยวต่อวันนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณโพไซไขคำพิทูลค่ะเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวเนี่ยนะคะก็ได้เตรียมพิธีเปิดโครงการรถไฟลาวจีนนะคะแล้วก็ร่วมกับทางเจ้าแขวงหลวงน้ำทาด้วยนะคะสำรวจสถานีรถไฟที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแล้วก็หลวงน้ำทานะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็ได้รับทราบรับฟังความคืบหน้าจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมเปิดใช้ทางรถไฟลาวจีนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของบุคลากรระบบตรวจผู้โดยสารขาเข้าขาออกด้วยนะคะระบบตรวจตราสินค้าแล้วก็23พฤศจิกายนค่ะมีการทดสอบระบบตรวจตราเอกสารสำหรับสินค้าจากนั้นก็จะมีการทดลองขนส่งสินค้าด้วยนะคะทางภาครัฐของสปป.ลาวบอกว่าหลังจากได้รับฟังจากทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยที่ประชุมก็สรุปว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความพร้อมเปิดให้บริการแล้วกำหนดเปิดให้อย่างเป็นทางการศุกร์ที่3ธันวาคมนี้นะคะเบื้องต้นขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารเขาก็จะให้บริการเฉพาะช่วงเส้นทางในประเทศจากเวียงจันทร์ถึงหลวงน้ำทาก่อนนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของมาตรการโควิด-19 อยู่นะคะโดยมีรถไฟวิ่งให้บริการวันละ2เที่ยวค่ะส่วนขบวนขนส่งสินค้านะคะคุณผู้ฟังก็เป็นขบวนข้ามประเทศระหว่างลาวจีนอันนี้ก็จะเริ่มให้บริการวันละ2เที่ยวเหมือนกันแต่ละเที่ยวสามารถขนส่งสินค้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตันนะคะทางด้านของคุณโพไซไขคำพิทูลค่ะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของอัตราค่าโดยสารของรถไฟลาวจีนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เขามีการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2หลายคนอาจจะเห็นภาพแล้วนะคะคุณไซสมพรพรหมวิหารค่ะประธานสภาแห่งชาติก็นำสมาชิกสภาแห่งชาติเนี่ยขึ้นไปทดลองนั่งรถไฟมาแล้วนะคะเป็นขบวนล้านช้างจากเวียงจันทร์ไปถึงวังเวียงอันนี้เป็นการทดสอบระบบนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของรถไฟลาวจีนเดี๋ยวรอค่าโดยสารที่ชัดเจนอีกทีนึงนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่นานแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเคาะออกมาแล้วนะคะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถไฟลาวจีนก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ3ธันวาคมนี้ค่ะจากรถไฟเรามาดูรถยนต์กันบ้างนะคะก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับ VinFast ของเวียดนามนะคะล่าสุดนี้ออกมายืนยันว่าจะเข้าตลาดหุ้นผลิตรถไฟฟ้าในสหรัฐภายในปี2567นี้ค่ะเป็นการให้ข่าวของไมเคิลโลเชอร์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VinFast Global เป็นอดีตผู้บริหารค่ายรถยนต์ Volkswagen แล้วก็ Open ด้วยคนนี้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ VinFast ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเขาก็บอกว่า VinFast เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2560ส่วนหนึ่งของบริษัทวินเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทวินกรุ๊ป JSCกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามก็วางแผนที่จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ด้วยและเขาบอกเลยนะคะว่าแน่นอนว่าเขาจะทำงานในวิธีการต่างๆซึ่งรวมถึงแผนการเสนอขาย IPO ในสหรัฐเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมในปีอีก2ปีข้างหน้านะคะโรเชอร์เลอร์เขาบอกว่าบริษัทที่มีโรงงานผลิตอยู่ในเวียดนามเนี่ยมองว่าการผลิตรถยนต์ในสหรัฐเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการจะส่งรถยนต์ไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่แผนระยะยาว
VinFast ก็ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ SUV ของบริษัท2รุ่นนะคะที่เราจำกันได้ก็คือรุ่น VFE 35แล้วก็ VFE 36นะคะที่งานแสดงรถยนต์ Los Angeles Auto Show เมื่อวันพุธที่17พฤศจิกายนนะคะบริษัทเขาเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าในตลาดสหรัฐสำหรับรถ SUV ไฟฟ้านี้ด้วยเขาบอกว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2565แล้วก็คาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ด้วยนะคะในขั้นตอนค่ะรถไฟฟ้าเขาจะผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในเวียดนามก็วางแผนสร้างโรงงานในสหรัฐที่จะเริ่มการผลิตได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี67นะคะที่ตอนนี้บริษัทเขากำลังดูสถานที่ก่อสร้างโรงงานอยู่รถไฟฟ้ารุ่น VFE 35เนี่ยจะมีระยะทางสูงสุด499กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ VFE 36เนี่ยจะสามารถเดินทางได้สูงถึง679กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาค่ะ VinFast ก็มีสำนักงานใหญ่ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ในสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในลอสแอนเจลิสค่ะแล้วก็วางแผนที่จะขายรถยนต์ผ่านเครือข่ายโชว์รูมของตัวเองโดยดำเนินการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็บริษัทมีแผนเปิดโชว์รูมในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมด60แห่งด้วยนอกจากนี้ยังจะมีศูนย์บริการและหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่จะให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้พูดถึง VinFast เนี่ยเขาก็ขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็ระบบส่งกำลังไฟฟ้าในเวียดนามเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าค่ะในสหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับการขยายธุรกิจของ Vingroup VinFast ของเวียดนามค่ะยังมีอีกประเด็นหนึ่งของเวียดนามนะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของเงินไหลเข้าฟินเทคนะคะเห็นบอกว่าเวียดนามนั้นติดอันดับ3ของอาเซียนเงินไหลเข้าฟินเทคค่ะรายงานนี้นะคะจัดทำโดย United Overseas Bank นะคะ PwC Singapore แล้วก็ Singapore Fintech Association นะคะบอกว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เวียดนามติดอันดับที่3ที่ดึงดูดเงินทุนในอุตสาหกรรมฟินเทคด้วยเงิน375ล้านดอลลาร์คิดเป็น 11% ของเศรษฐกิจ6ประเทศหลักในอาเซียนโดยเงินลงทุนนะคะได้ลงในฟินเทค2รายหลักก็คือ VNPay ค่ะผู้ให้บริการชำระเงินได้รับเงินทุน250ล้านดอลลาร์ส่วนอีก100ล้านดอลลาร์เข้าสู่โมโมค่ะโมโมนี่ก็เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet นั่นเอง VNPay นะคะเป็นฟินเทครายที่2ที่ได้รับเงินลงทุนขนาดใหญ่รองจาก Grab Financial Group นะคะที่ได้รับเงินลงทุน300ล้านดอลลาร์ค่ะฟินเทคในสิงคโปร์นะคะได้รับเงินลงทุนมากที่สุดคิดเป็น 49% ของเงินลงทุนทั้งหมดตามมาด้วยอินโดนีเซีย 26% ส่วนฟิลิปปินส์ไทยและมาเลเซียนะคะติดอันดับที่4อันที่5อันดับที่6ตามลำดับค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปี2017จนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะคะเวียดนามมีฟินเทครายใหม่76แห่งด้วยกันรวมเป็น188แห่งนะคะแล้วก็ e-wallet เนี่ยยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในเวียดนามด้วยโดยส่วนใหญ่ใช้บริการโมโมซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 82% ในการสำรวจตามมาด้วยซาโลเพนะคะที่ได้รับคำตอบ 62% แล้วก็ VNPayเป็นอันดับ3นะคะอยู่ที่ประมาณ 28% ด้วยกันเงินลงทุนนะคะที่ในฟินเทคของอาเซียนในช่วง9เดือนแรกเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นภาพรวมแล้วเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับปี2020ที่ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์นะคะโอ้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจในเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความเรื่องนี้กับคุณราเกตด้วยสำหรับภาคธุรกิจในเวียดนามที่มีการเติบโตอยู่ในตอนนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะมาแล้วนะคะล่าสุดนี้สภาศาสนาแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งให้เงินคริปโตนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะสภาศาสนาแห่งชาติหรือว่า MUI นะคะถือว่าเงินคริปโตเคอเรนซีเป็นสิ่งต้องห้ามหรือว่าถูกห้ามเนื่องจากมีองค์ประกอบของความไม่แน่นอนบอกว่าเป็นการเดิมพันและอันตรายนะคะหัวหน้าฝ่ายกฎทางศาสนานะคะของทางด้านของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่สภาได้เปิดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหากสกุลเงินดิจิตอลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลสามารถปฏิบัติตามหลักของชาริอะห์และสามารถแสดงผลประโยชน์ที่ชัดเจนก็สามารถซื้อขายได้นะคะทางด้าน MUI เนี่ยนะคะเขาก็มีอำนาจในการกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายชาริอะห์ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกโดยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินอิสลามค่ะตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีทำให้สามารถซื้อขายควบคู่ไปกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มรองรับการแลกเปลี่ยนภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ใช้เงินคริปโตเป็นสกุลเงินและให้รูเปียเป็นสกุลเงินเดียวตามกฎหมายของประเทศนะคะถึงแม้ว่า MUI เขามีประกาศห้ามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยจะต้องยุติในอินโดนีเซียนะคะแต่ว่ากฎหมายอาจจะเป็นอุปสรรคต่อคนอินโดนีเซียในการลงทุนในทรัพย์สินนิดนึงและทำให้สถาบันในท้องถิ่นเนี่ยต้องทบทวนในการออกสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะซึ่งธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยกำลังพิจารณาการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางแต่ก็ยังไม่มีการประกาศออกมานะคะธุรกรรมคริปโตเนี่ยมีมูลค่านะคะอยู่ที่370ล้านล้านรูเปียค่ะหรือว่า 26,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนแรกของปีในอินโดนีเซียซึ่งก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับตลาดโลกที่มีมูลค่าประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์ค่ะจุดยืนของผู้นำศาสนาอินโดนีเซียอาจจะแตกต่างไปจากผู้นำในประเทศอื่นนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเขาก็อนุญาตให้ซื้อขายคริปโตในเขตปลอดอากรของดูไบในขณะที่บาเรนเนี่ยก็ได้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิตอลมาตั้งแต่ปี2019ด้วยนะคะแต่ล่าสุดอินโดนีเซียประกาศออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปเจาะเรื่องของธุรกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเวียดนามกับท่านเลขาธิการสภาธุรกิจไทยเวียดนามคุณราเกสสิงค่ะสวัสดีค่ะคุณราเกสค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านเลยครับต้องมาอัปเดตสถานการณ์ในเวียดนามณตอนนี้นะคะเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็บรรยากาศทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจค่ะหลังจากโควิดแล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเขานี่เป็นยังไงบ้างคะคุณราเกสคะครับคุณอ้อมครับประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นที่รักเหนือหอมนะครับของนักลงทุนนะครับแล้วก็นักธุรกิจที่อยากจะทำการค้ากับประเทศเวียดนามนะครับแทบทุกบริษัททั่วโลกนะครับก็คิดถึงเวียดนามนะฮะอาจจะเป็นเล็กก็จริงนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ในท็อป10ที่มี GDP เติบโตต่อเนื่องนะครับไม่ว่าโควิดมานะครับปีที่แล้วปี2020นะครับเวียดนามก็มีผลกระทบจากโควิดไม่มากนะครับแล้วก็ GDP ก็เติบโตประมาณเกือบ 3% นะฮะแต่ปีนี้นะครับปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นมาเวียดนามก็เจอเคสของโควิดนะฮะมันก็เลยมีผลกระทบในเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับก็ได้ล็อกดาวน์นะครับหลายๆเมืองโดยเฉพาะเมืองสำคัญอย่างโฮจิมินห์ฮานอยดานังกันเธอเป็นต้นไปนะครับมันก็เลยมีการชะลอตัวของการส่งออกนะครับแล้วก็ชะลอตัวการบริโภคในประเทศเองนะครับก็เลยทำให้ไตรมาสที่3ปีเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็จัดการหาซื้อวัคซีนได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เริ่มฉีดเข้าไปนะฮะเขาอาจจะยังช้ากว่าประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าเขาสามารถเขาเลือกทำเลที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เขาก็จัดลำดับขึ้นมาว่าจะฉีดจังหวัดไหนก่อนหลังนะครับจะทำให้เขาเนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยก็คงกลับมาเปิดทยอยเปิดนะครับล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มที่จะช่วยธุรกิจนะครับเพื่อที่จะเริ่มกลับมาเป็นปกตินะครับซึ่งคิดว่าไตรมาสที่1ของปีหน้าปี2022นะครับคิดว่าน่าจะฟื้นกลับมานะครับความคึกคักของภาคธุรกิจเองของทางเวียดนามเนี่ยค่ะคุณราเกสคะโดยเฉพาะภาคการลงทุนการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เขายืดหยุ่นมากขึ้นหรือว่าเข้มงวดมากขึ้นคะกับมาตรการจูงใจต่างๆอะค่ะผมเรียกว่าเวียดนามนี่ปัจจัยต่างๆที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปในประเทศก็ยังเหมือนเดิมนะครับโควิดมันก็อาจจะทำให้การชะลอตัวเล็กน้อย
ประมาณ 3-6 เดือนแต่ผมเชื่อว่าการลงทุนจะต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะฮะโทษปีนี้นะครับปี2021นะครับ8เดือนแรกนะครับ8เดือนแรกเนี่ยการลงทุนเข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น foreign direct investment value เนี่ย มันอยู่ที่ 19.12 บิลเลียนUS ดอลลาร์นะครับซึ่งมันเทียบจากปีก่อนหน้านั้นปี2020ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับก็คือใน8เดือนเทียบ8เดือนต่อ8เดือนนะฮะก็ปี20ก็20บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับแล้ว21ก็19บิลเลียน US ดอลลาร์ซึ่งบอกได้ชัดเจนว่าปัจจัยการดึงดูดของเวียดนามก็ยังดีเสมอนะครับแล้วก็นักลงก็อยากจะลงทุนก็เพราะว่าประเทศเป็นประเทศที่ต่อเนื่องคือเติบโตต่อเนื่องนะครับมีประชากรนะฮะวัยรุ่นที่จะเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วทั้งเป็นแรงงานให้นักลงทุนได้นะครับก็มีเสถียรภาพในการด้านการเมืองนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันนี้รัฐบาลก็ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยขยายสนามบินโดยขยายทางท่าเรือนะครับแล้วก็ขยายทางถนนด้วยนะฮะแต่อีกอันนึงนะครับคือไตรมาสที่3มันถ้าเห็นในตัวเลขส่งออกมันก็ลดลงนะฮะแต่ว่าคิดว่าคงจะกลับมานะฮะมันเป็นดีมานด์ที่สะสมไว้นะฮะในตลาดเอ็กซ์พอร์ตของเวียดนามก็คงจะมีออเดอร์กลับมานะครับในไตรมาสที่เป็นต้นไปนะครับคือตัวของออเดอร์เนี่ยมันไม่ได้หายไปกับโควิดมันยังสะสมไว้แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอาจจะทวีคูณก็ได้ใช่ไหมครับคุณลาเกสใช่ครับใช่ครับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะการผลิตมือถือนะฮะตอนนี้เวียดนามนี่ก็คือมาแรงนะครับตอนนี้คืออย่างซัมซุงเนี่ยก็มีโรงงานผลิตมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวียดนามนะครับก็เมื่อเขาผลิตมือถือก็ต้องมีไอ้คลัสเตอร์ของซัพพลายเออร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เติบโตตามไปด้วยนะครับก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าช่วงโควิดเนี่ยนะการใช้มือถือมากขึ้นดิจิทัลประชุมต่างๆมันก็มากขึ้นก็เลยตลาดนี้ก็คงเติบโตนะครับประการที่สองคือเรื่องเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับแล้วก็พวกรองเท้านะฮะที่ประมาณสัก5หรือ10ปีที่ผ่านมาเวียดนามลงทุนเยอะนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะเพราะฉะนั้นออเดอร์ก็ยังต้องกลับมาปกติครับคุณลาเกสคะนอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมที่เวียดนามเขาก็ยังเปิดรับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยอ้อมสนใจตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นใหม่ๆนับจากนี้ในเวียดนามอะค่ะแล้วก็พร้อมจะดึงนักลงทุนมีตรงจุดไหนยังไงที่น่าสนใจบ้างคะครับก็ดั้งเดิมนะครับเวียดนามนี่ก็มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจอยู่ในภาคส่วนภาคใต้นะครับก็เป็นจังหวัดโฮจิมินห์กับกันเถอนะครับแต่ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในภาคเหนือนะครับก็ลงทุนขยายท่าเรือไทฟงนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฮานอยนะครับแล้วมีจังหวัดกวางหนิงนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเบอร์หนึ่งในการแข่งขันของจังหวัดที่เวียดนามนะครับคือเวียดนามมีทั้งหมด58จังหวัดนะครับแล้วก็มีเมืองใหญ่อยู่5เมืองนะครับรวมแล้วทั้งหมด63จังหวัดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเรื่องการดึงดูดนักลงทุนนะฮะจากต่างประเทศแล้วก็เรื่องการบริหารจังหวัดของเขาในด้านอื่นๆนะครับก็เห็นได้ชัดว่าทางปีที่แล้วเนี่ยทางจังหวัดกวางหนิงเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ประมาณ160กว่ากิโลจากฮานอยนะครับแล้วก็ประมาณ25กิโลเมตรจากท่าเรือไฮโพงนะครับเป็นจังหวัดที่
ติดลำดับที่1นะครับในบรรดาจังหวัดที่แข่งกันด้านเขาเรียกว่าเป็น provincial competitive index นะครับแล้วก็จังหวัดนี้เป็นจังหวัดเดียวที่มีชายแดนประมาณ100กว่ากิโลนะฮะทางถนนทางดินนะครับกับประเทศจีนนะครับเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีชายแดนกับจีนทางทะเลด้วยนะครับติดกับชายแดนของจีนทางทะเลใช่ไหมคะนี่คือจุดด้วยใช่ครับแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นอมตาคอร์ปอเรชั่นของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ไปเลยนะฮะมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมด้านศึกษาอยู่ในเมืองเดียวกันเลยนะครับชื่อจังหวัดว่ากวางนินใช่ไหมคะคุณลาเกสใช่ครับกวางนินถ้าท่านอยากจะไปกวางนินก็บินไปฮานอยนะครับแล้วก็มีถนนซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยก็ประมาณ160กิโลก็ไปหาลงนะครับแล้วก็หาลงก็เป็นที่เที่ยวด้วยนะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นหาลงเบย์นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเกาะที่สวยมากนะครับและที่กวางนินเนี่ยค่ะที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตอนนี้เขาเปิดรับนักลงทุนในรูปแบบไหนยังไงบ้างและต้องการลงทุนในแบบไหนธุรกิจอุตสาหกรรมแบบไหนมากที่สุดคะคุณลาเกสครับก็กวางนินก็เป็นจังหวัดที่มีแร่สูงนะครับจริงๆถ้าดูถ่านหินเนี่ยนะก็คือมากที่สุดในประเทศนะครับเนื่องจากว่ามีถนนที่เชื่อมโยงกับภาคใต้ของจีนนะครับนะก็มีถ้าเผื่อจะมีวัตถุดิบหรืออะไรเข้ามาจากจีนเนี่ยก็เข้าสะดวกนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีลงทุนนะฮะจากหลายๆประเทศเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะประเทศเกาหลีสิงคโปร์นะครับทางสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทที่ไปลงทุนในกวางนินได้ครับอย่างของไทยเราเนี่ยค่ะน่าจะเป็นธุรกิจไหนที่จะเข้าไปทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กวางนินนี้คะคุณราเกสอันดับแรกก็คือเวียดนามนี่เนี่ยมีFTA นะฮะ Free Trade Agreement กับหลายๆประเทศนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยเราอยากจะลงทุนเพื่อที่จะส่งออกนะครับก็เข้าไปใน Export Zone นะฮะซึ่งกวางนินก็มี2ที่นะฮะก็ไปลงทุนได้ก็จะช่วยในการส่งออกไปถึงลูกค้าโดยมีความเปรียบในด้านภาษีนำเข้าที่ปลายทางนะครับภาษีนำเข้าปลายทางครับนะฮะซึ่งจากประเทศไทยเราไปส่งไปปุ๊บก็ต้องปลายทางก็ต้องคิดภาษีนำเข้านะฮะแต่ถ้าส่งไปจากเวียดนามออกไปเนี่ยก็คือจะไม่มีภาษีภายใต้ FTA ต่างๆนะครับซึ่งครับประการที่สองก็คือถ้าอยากจะเป็นซัพพลายเออร์นะฮะของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้านะฮะหรือแม้แต่ยานยนต์นะฮะก็มีบริษัทใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ในกวางดินนะครับก็เราก็เข้าไปเป็นซัพพลายเออร์เขาได้นะครับโอ้อันนี้คือโอกาสของนักลงทุนไทยเลยนะคะใช่ครับค่ะเรื่อง FTA ที่เวียดนามเขาเดินหน้าทำกับหลายๆประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าเขาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคุณลาเกสอ้อมรู้สึกว่าเพราะว่าเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในการลงทุนสูงแต่อ้อมสนใจเมื่อกี้ที่คุณลาเกสบอกว่าทางทะเลเนี่ยเขาก็มีการติดกับประเทศจีนอันนี้ถ้าเราเข้าไปเราจะมีประโยชน์ต่อการส่งออกไปทางจีนด้วยไหมคะถ้าจีนเนี่ยมาอยู่ที่สินค้าด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราก็มี FTA ซึ่งเราก็ส่งได้แต่มันก็ดูว่าถ้าเราย้ายฐานการผลิตที่นู่นแล้วเนี่ยหนึ่งเราได้วัตถุดิบที่ถูกกว่าไหมนะครับแล้วเราได้ incentive ที่ทางประเทศเวียดนามให้ดีกว่าประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
ประการที่3ก็คือตลาดเอ็กซ์พอร์ตนอกจากจีนเนี่ยมีที่ไหนที่เราอยากจะส่งนะมันต้องประเมินหลักใจครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กวางนินทางภาคเหนือนะคะมีจุดอื่นที่น่าสนใจในเหนือก่อนไหมคะก่อนที่เราจะลงไปทางใต้ก็ถ้าเหนือก็จะมีจังหวัดท่าเมืองไหพงแล้วก็ลอยนะครับก็เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมทองนะครับของเศรษฐกิจของภาคเหนือของเวียดนามนะฮะถ้าฮานอยรอบๆฮานอยนะครับก็มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะมากมายโดยลงทุนโดยบริษัทจากสิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแนะนำถ้าไปเหนือก็แนะนำแต่สามที่นี่ฮะก็คือสองเมืองใหญ่ก็คือฮานอยกับไหพงนะครับแล้วก็ถ้าจังหวัดก็คือกวางนินครับทีนี้ไปทางใต้กันบ้างค่ะคุณลาเกสเขตเศรษฐกิจพิเศษทางใต้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสของนักลงทุนทั้งต่างชาติแล้วก็ของไทยด้วยค่ะครับก็ถ้าภาคใต้ก็ต้องหนีไม่พ้นโฮจิมินห์แล้วก็จังหวัดที่รอบๆโฮจิมินห์ต่อมาจากโฮจิมินห์ก็จะเป็นกันเถอนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติการลงทุนนะฮะยาวนานนะครับแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ลงทุนเล่นเซนประมาณสัก10-15ปีที่แล้วนะฮะก็ลงทุนไว้ในภาคใต้ไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ท่าเรือนะครับของโฮจิมินห์ท่าเรือใหม่นะครับก็เป็นท่าเรือที่มีสายการสายเรือเนี่ยเดินทางมีตารางเดินทางนี่ก็แน่นพอสมควรนะฮะก็เลยช่วยในการส่งออกได้นะครับก็คือที่จังหวัดเกินเธอนะคะแหล่งวัตถุดิบของเกินเธอรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเป็นยังไงบ้างคะกันเธอเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเดลต้าของแม่น้ำนะครับที่จะสร้างให้มีที่ดินที่ดีนะครับแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเนี่ยอยู่รอบๆการเกษตรนะครับแต่ว่าพอโฮจิมินห์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ลงทุนไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยก็พออินตัวไม่มีที่ดินหรือว่าอาจจะแพงขึ้นก็นักลงทุนก็ไปจังหวัดติดกันก็คือกันเถอนะครับกันเถอเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นจังหวัดตอนนี้ก็ปริมณฑลของโฮจิมินห์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังดึงดูดนักลงทุนได้พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับรัฐบาลเวียดนามก็เน้นลงทุนในภาคเหนือนะครับตอนนี้มีนักลงทุนไทยอยู่เยอะไหมคะที่เกินเธอค่ะก็เยอะครับส่วนมากก็จะอยู่ภาคใต้นะครับส่วนมากก็อยู่ภาคใต้แต่ตอนนี้นักลงทุนไทยก็หันไปดูภาคเหนือด้วยนะครับถ้านักลงทุนไทยที่มองเกินเธออยู่ตอนนี้นะคะภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจอะไรที่เหมาะสมที่สุดคะคุณราเกสอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรนะครับแล้วก็เมืองเศรษฐกิจของเวียดนามโฮจิมินห์ซิตี้ก็อยู่กับติดกับกันเธอก็ว่าได้ท่านมีซัพพลายเออร์นะท่านมีลูกค้าเนี่ยในโฮจิมินห์เข้ามาเซตอัพโรงงานได้นะครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะก็สองเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจทั้งเหนือแล้วก็ใต้ด้วยนะคะทางใต้นี้นักลงทุนไทยก็อยู่กันเยอะนะโฮจิมินห์เวลาไปนี่เจอเยอะเลยนะคะคุณลาเกสคุณลาเกสคะเรื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของเวียดนามที่อัปเดตล่าสุดณขณะนี้เนี่ยทั้งเรื่องของค่าแรงของเขารวมถึงอะไรต่างๆที่จะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะในช่วงนี้ก็ค่าแรงก็ส่วนหนึ่งนะครับค่ะว่าแตกต่างกันไม่มากนะครับปัจจัยที่สำคัญกว่าก็คือว่าเราได้ตลาดของในประเทศเขาเองนะครับซึ่งกำลังเติบโตนะครับเพราะว่าประชากรส่วนมากเป็นวัยรุ่นนะครับก็อยากซื้อของเข้าบ้านนะตั้งของที่ใช้นานกับของที่เป็นการกินนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตนะครับถ้าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยถ้าเราอยากจะขยายตลาดเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะครับก็หน้าไปที่เวียดนามเพราะว่าโอกาสที่เราจะส่งออกจำนวนประเทศจะมากกว่านะครับประเทศเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนตอนนี้ถ้าพูดถึงในอาเซียนนี่เราเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมคะคุณลาเกสถ้าในแง่การเติบโตของ GDP เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เรียกว่าอันดับหนึ่งได้นะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้คำว่าเนื้อหอมได้เลยนะคะที่เวียดนามนะใช่ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเรียกเวียดนามก็คือเป็น darling of the world ค่ะค่ะคุณลาเกสคะในส่วนของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในเวียดนามตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณลาเกสอยากจะแนะนำ
นะคะมีอะไรบ้างเพราะหลายคนบอกว่าเห็นโอกาสเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเราจะไปเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องศึกษาบางอย่างเนี่ยในเชิงลึกด้วยอย่างเวียดนามเนี่ยมีอะไรที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมคะคือเวียดนามนี่ถ้าดูจากข้างนอกนะถ้าฟังข่าวแล้วก็ฟังจากคนที่ไปลงทุนมาแล้วนะฮะก็ดูทุกอย่างมันดีหมดนะครับแต่ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะแข่งขันในตลาดสูงนะครับนะครับประการที่สองคือทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์ระเบียบเนี่ยเปลี่ยนอยู่บ่อยมากนะครับแล้วก็คนไปลงทุนเนี่ยควรจะศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์กฎหมายนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เนื่องจากว่ามีพรรคเดียวนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์นะค่อนข้างจะเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็แต่มีโควิดมาเนี่ยตอนนี้ก็หลายๆบริษัทไทยที่ไปลงทุนก็บอกมาเสียงเดียวกันก็คือหาคนยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับปัจจัยบวกเนี่ยนะฮะมันก็ยังน่าไปนะครับคุณลาเกสคะพอดีเห็นมีข่าวบอกว่าสภาแห่งชาติของเวียดนามเมื่อต้นปีเขาได้อนุมัติแผนเศรษฐกิจพิเศษและสังคม5ปีในช่วงปี2021ถึง2025เขาจะให้ความสำคัญกับคุณภาพ FDA ในอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะแทนที่จะเป็นปริมาณในภาคที่ใช้แรงงานสูงและเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนจำนวนมากกำลังมองหาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดฮึงเอียนแล้วก็ไห่เซืองทางภาคเหนือเพื่อขยายการผลิตนะคะสองจังหวัดนี้เป็นที่รู้จักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่รัฐบาลเวียดนามประกาศที่จะให้ด้วยอะค่ะใช่ก็คือตามนโยบายเนี่ยของเวียดนามเขาจะพยายามเปิดจังหวัดใหม่ๆนะครับเพราะว่าวัดที่เคยเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอิ่มตัวนะฮะเรื่องการลงทุนเรื่องการเขาก็เลยต้องเปิดเหมือนประเทศเราครับเหมือน BY เราก็ไปเปิดโซน3โซน4ก็คือเอาความเจริญเนี่ยไปต่างจังหวัดนะฮะก็เป็นนโยบายเดียวกันซึ่งเขาก็ไปเปิดแล้วก็เขาก็ไปไอเดนติฟายนะครับว่าจังหวัดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นจังหวัดที่เป็นไฮเทคนะฮะภาคกลางนะครับดานังนะครับก็เป็นทำเลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การที่ให้สนับสนุนของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเวียดนามก็ใช้ระบบ incentive ตามโปรเจกต์นะครับคงไม่ได้ใช้นโยบายแบบฟิกซ์ที่จะให้สนับสนุนนักลงทุนนะฮะสามช่วงตอนที่ไปลงทุนเนี่ยก็สามารถต่อรองพวกincentive ต่างๆได้กับรัฐบาลนะครับเป็นประเทศอื่นที่บางประเทศนี้ก็จะมีนโยบายฟิกซ์เลยว่าถ้าคุณมาลงทุนจังหวัดนี้คุณก็จะได้ลดภาษีเท่านี้เท่านู้นนะครับก็ต่างกันนะครับอันนี้อำนาจของท้องถิ่นในการที่เขาจะอนุมัติเรื่องของการไปลงทุนหรือว่าให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมีอำนาจสูงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าทุกอย่างต้องเข้าส่วนกลางหมดนะคะคุณราเกสของเวียดนามคุยรับจังหวัดได้ครับมันก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องไปที่กระทรวง Ministry of Investment Planning นะครับถ้าท้องถิ่นเนี่ยก็มีอำนาจพอสมควรที่จะผลักดันincentive ต่างๆได้ครับอืมค่ะอย่างที่นักลงทุนเขาไปมองหาพื้นที่ในจังหวัดฮึงเอียนกับไห่เซืองทางภาคเหนือเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นระดับจังหวัดนี้เขาก็สามารถที่จะอนุมัติเรื่องการลงทุนได้เลยใช่ไหมคะได้ครับค่ะอย่างที่ผมแนะนำก็คือนักลงทุนไทยเราเนี่ยข้อแรกก็คือต้องไปดูว่าที่อยากจะไปลงทุนเนี่ยคือลงทุนมีวัตถุประสงค์อะไรนะฮะสมมติว่าตลาดต่างประเทศก็ต้องดูว่าตลาดของเราต่างประเทศกับเวียดนามเนี่ยมี FTA ไหมนะครับต้นทุนในการผลิตเป็นยังไงเทียบกับต้นในบ้านเรานะฮะการที่จะหาวัตถุดิบได้สม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับโดยไม่เพิ่มนะฮะมันมีความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าจะไปลงทุนเพื่อที่จะเสิร์ฟตลาดในประเทศเวียดนามเองนะครับก็ต้องไปดูว่าเราสินค้าเราเนี่ยเทียบกับสินค้าใกล้เคียงกันที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยในตลาดเนี่ยเราสู้ราคากันได้ไหมนะครับซึ่งสมัยนี้ก็เช็คราคาพวกนี้ออนไลน์ได้สบายนะครับแล้วที่ผมแนะนำอยู่เสมอก็คือท่านก็ไปดูว่าสินค้าที่ท่านอยากขายในเวียดนามเนี่ยไปดูว่าเขาขายกันออนไลน์ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวิร์กแบ็กกลับมาว่า
ต้นทุนเราจะเป็นเท่าไหร่เราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็น่าจะไปพิจารณาไปลงทุนนะครับประการที่3ก็คือต้องเดินทางไปดูตลาดโดยตัวเองนะครับสำคัญมากเลยเพราะอะไรล่ะก็เห็นว่าเพื่อนบ้านไปลงทุนแล้วสักเซสก็เราก็อยากไปบ้านนะฮะค่ะก็ไม่แน่ว่าเราจะสักเซสหรือเปล่าเราต้องเดินทางไปดูเองนะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณราเกสมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางสภาธุรกิจไทยเวียดนามนี่ก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะไปลงทุนในเวียดนามไหมคะคุณราเกสมีครับเรายินดีนะครับก็เรียนเชิญเป็นสมาชิกของสภาแล้วก็ในสภาเราก็มีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วก็เราก็จะมีบริษัทใหญ่ๆที่เคยไปลงทุนแล้วจะยินดีที่จะเป็นเมนทอร์ให้กับบริษัทใหม่หรือ SME ที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทำการค้าในเวียดนามนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณราเกสนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณราเกสสิงห์นะคะเลขาธิการสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะคะที่ได้มาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ใหม่ๆในการดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็โอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปในเวียดนามด้วยนะคะเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะในจังหวัดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออย่างทางหึงเอียดแล้วก็ไห่เซืองเนี่ยนะคะคุณราเกสบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนค่ะการลงทุนในเวียดนามค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาได้ง่ายขึ้นอำนาจของท้องถิ่นในการตัดสินใจจะอนุมัตินะคะแล้วก็การดำเนินการนั้นรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ยังเป็นจุดเด่นของเวียดนามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนามนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าลงทุนของเวียดนามในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นหลักนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยหลักๆก็จะฮานอยไห่ฟองแล้วก็ตอนนี้จังหวัดกวางนินค่ะซึ่งเนื้อหอมมากๆเลยอันนี้อยู่ใกล้ท่าเรือไห่ฟองนะคะเป็นอันดับที่1นะคะของจังหวัดที่น่าลงทุนนะคะแล้วก็เขามีชายแดนทางทะเลติดกับประเทศจีนด้วยนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่นักลงทุนไทยก็เข้าไปเยอะเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ที่กวางนินเนี่ยนะคะที่น่าเข้าไปก็คือว่าเรื่องของเขตส่งออกนะคะก็อันนี้ถ้าเกิดส่งออกแล้วเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องของ FTA ที่ปลายทางจากที่เวียดนามเขาทำกับประเทศต่างๆนะคะรวมถึงถ้านักลงทุนไทยอยากจะไปเป็นซัพพลายเออร์3อุตสาหกรรมนี้น่าสนใจค่ะอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ยานยนต์นะคะส่วนทางใต้นะคะก็จะเป็นปริมณฑลของโฮจิมินห์ก็คือเกินเธอนะคะอันนี้เป็นเดลต้าของเวียดนามเลยนะคะถ้าเรือเขามีการปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปที่เกินเธอเนี่ยอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเพราะว่าดินที่เกินเธอนั้นดีมากๆนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจไทยที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านมาสวมหมวกเลขาธิการสภาธุรกิจไทยเวียดนามได้มาแนะนำด้วยสภานี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงด้วยคุณผู้ฟังสนใจจะไปลงทุนก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลดูนะคะก็มีหลายส่วนเลยทั้งเรื่องของแรงงานนะคะกฎหมายการลงทุนต่างๆก็ปรึกษาได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆที่คุณราเกสมาให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับเรานะคะเวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ